นี่คือ Toyota Yaris Ativ ตัวใหม่ล่าสุดมันคือรถไซส์เล็กราคาประหยัดที่สุดจาก Toyota ที่วางจำหน่ายในบ้านเราและในครั้งนี้ Toyota ได้จัดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยโครงสร้างแพลตฟอร์ม DNGA Daihatsu New Global Platform เครื่องยนต์ได้มีการปรับจูนใหม่ได้พละกำลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่สาระสำคัญอยู่ที่อัตราประหยัดน้ำมันครับเพราะรถคันนี้เวลาใช้งานจริงคุณสามารถประหยัดได้เกิน20โลลิตรแน่นอนครับและ Toyota ก็เคลมว่าค่าบำรุงรักษาของเครื่องยนต์หายใจเองตัวนี้จะถูกกว่าคู่แข่งที่มีการใช้ระบบอัดอากาศอย่างเทอร์โบอย่างแน่นอนครับภายนอกดูดีมีราสีมากขึ้นขับไปไหนไม่อายใครกระจังหน้าเนี่ยก็จะได้การปรับใหม่ให้เป็นไปตาม Design Language ของ Toyota รุ่นใหม่ๆอย่าง Camry และ Altis ด้านข้างตัวรถก็จะได้รับการปรับฐานล้อให้ยาวขึ้นถึง7เซนติเมตรแต่วงเลี้ยวเนี่ยดีขึ้นถึง1ฟุตพิธีกรของเรามิสเตอร์ฮาร์ทเนี่ยสูง178เซนครับแต่เขาก็ยังสามารถนั่งหลังได้อย่างสบายไม่มีปัญหาด้านท้ายก็จะได้ปรับมาใช้ดีไซน์ในรูปแบบของ Fastback นะครับกระจกหลังเนี่ยเขาก็จะลาดยาวขึ้นฝากระโปรงหลังเนี่ยก็จะสั้นลงทำให้มันมีกลิ่นของรถยุโรปอยู่แต่ไฟท้าย LED ใหม่เนี่ยพอรวมกับหลังคาดีไซน์ Fastback มันทำให้มันหน้าตาเหมือน Honda City เลยครับและครั้งนี้เป็นครั้งแรกในไทยที่รถยนต์ในราคาเซกเมนต์ Eco Car จะได้ระบบ Adaptive Cruise Control หรือระบบควบคุมความเร็วแปรผันอีกด้วยโดยระบบจะใช้งานเป็นระบบกล้องสเตอริโอเป็นกล้อง2ตัวตรงนี้และเรายังได้ระบบป้องกันผู้ขับขี่หลุดออกนอกจากเลนถนนและยังมีระบบ Blind Spot มาให้ด้วยด้านในก็ไม่น่าเชื่อว่า Toyota จะให้มาเยอะขนาดนี้ครับจอผู้ขับขี่เป็นระบบดิจิตอลแล้วสามารถปรับเปลี่ยนเลเยอร์ได้ตามใจชอบเลยครับจอกลางรองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เบาะหนังในตัวท็อปจะได้เป็นเบาะหนังสีแดงและมีการตัดเย็บแบบ Diamond Stitching หนังบุแผงคอนโซลกลางก็ได้เป็นหนังเทียมแท้หนังเทียมแท้คืออะไรต้องชี้แจงก่อนว่า Toyota ในบางรุ่นเนี่ยจะมีการใช้หนังเทียมที่เป็นพลาสติกแข็งๆเลยครับเครื่องเสียงในตัวท็อปก็จะได้เป็นของ Pioneer เสียงดีพอสมควรเลยครับสำหรับรถราคาประมาณนี้สำหรับอื่นๆก็กระจกแต่งหน้าเนี่ยจะบานใหญ่มาก Toyota บอกว่าเขา target กลุ่มลูกค้าไว้เป็นผู้หญิงทำงานอายุประมาณ30เป็นรถคันแรกครับที่เก็บแว่นก็มีมาให้เครื่องกรองอากาศก็มีมาให้USB หน้าก็มีมาให้ถึง2ช่องเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรกโฮก็มีมาให้ Corolla Cross คันละเป็นล้านยังไม่มีมาให้เลยนะครับไฟ LED Ambient Lighting สามารถปรับเปลี่ยนได้64สีก็มีมาให้นะครับแอร์หลังก็มีมาให้ USB หลังก็มีรถคันนี้ขาดอะไรไปไหมเดี๋ยวเราไปดูต่อกันในช่วงของการขับขี่กันดีกว่าครับ0-100 Toyota All New Yaris Ativ พร้อมแล้ว3 2 1 Oh my god 40 50 60 70 80 90กูกินโค้กไปอึกหนึ่งแล้วยังไม่ร้อยเลยร้อยแล้วเอ๊ะเครื่อง 1.2 หายใจเอง94แรงม้าเพิ่มมาจากตัวเดิม2แรงม้านะครับผมอันที่จริงแล้วเนี่ยก็เป็นเครื่องเดิมเครื่องเดิม3ไม่น่าใช่ใช่มีการปรับจูนนิดหน่อยใช่มั้ยนิดหน่อยเขาทำอะไรมาได้ต้องส่งมาโอ้โหสุดยอดไปเลยเขาจูนใหม่มาประมาณ6ชิ้นในตัวเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์เกี่ยวกับตัวน้ำมันเครื่องเกี่ยวกับตัวกรองอากาศก็คือท่อการแล้วก็เกี่ยวกับตัวฟิวอินเจคเตอร์คือหัวฉีดก็ทำให้0-100ของคันนี้ถ้าเกิดว่ากันตามสื่อทดสอบเนี่ยก็ได้ประมาณเฮลไลแม็กเลยแหละเฮลไลแม็กเลยเนี่ยล่าสุดสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆ14วินาที14วินาทีนะครับMG5 เนี่ย เราทดสอบกันเองซึ่งก็เป็นการคำนวณจากคนละสื่อกันนะครับก็ของเราเองได้แค่16-17วิในขณะที่คันนี้ประหยัดน้ำมันเราวิ่งทางไกลเนี่ยได้22โลลิตรเกือบ22บนไฮเวย์แล้วก็ถ้าเกิดว่าคอมไบน์อ่ะรอยเมืองนอกเมืองอ่ะวิ่งกันเองนะก็ประมาณ18โลลิตรแล้วกัน
อัตราเร่งก็ดีกว่า MG อัตราสิ้นเปลืองก็ดีกว่า MG อัตราเร่งดีกว่า2นาทีใน0ถึง100อัตราสิ้นเปลืองดีกว่าจาก10โลลิตรมาเป็น20 10โลลิตรต้นๆน่ะเออมาเป็น20โลลิตรเออคือแต่ว่าถ้าคนอยากมีอิสระในการเร่งเครื่องจริงๆอ่ะจะต้องแบบไปดูแบบพวกรถเทอร์โบอย่างพวก 1.0 เทอร์โบในอาเมล่าใช่ป่ะในซิตี้อย่างเงี้ยในอาเมล่าก็ประมาณ100แรงม้าในซิตี้รู้สึกจะ122ถ้าเกิดว่าไปดูซิตี้อาเมล่ามันจะอยู่ประมาณแบบ10วิเลยคันนี้ก็ยังเสียเปรียบอัตราเร่งรถเทอร์โบอยู่แต่ว่า Toyota เค้าก็บอกว่าในการเซอร์วิสระยะยาวเนี่ยรถเทอร์โบเนี่ยมันจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าเครื่องเทอร์โบเนี่ยมันมีฮีทที่สูงกว่ามันมีความร้อนที่สูงกว่ามันมีการจุดระเบิดที่แรงกว่าอะไรต่างๆนานเนี่ยมันทำให้การดูแลรักษาเครื่องเทอร์โบเนี่ยมันสูงขึ้นแต่ว่าก็ในใจก็หลายๆคนแหละมัน14วิที่อาจจะอยากได้สัก12อะไรเงี้ยอีกสักเอ็ดใจนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอมันเรามามองว่ามันเป็นแบบว่ารถใช้งานแล้วว่าถามว่าคนไทยต้องการอะไรบ้างฮะงานรถใหญ่น้ำแรกแล้วก็การออปชั่นล้นออปชั่นล้นเออแค่นี้ขายได้แล้วขายได้แล้วถูกด้วยเออไม่งั้นน่ะโตโยต้าก็จะตกที่นั่งเดียวมาซ่าคือไปดูรถโชว์รูมปุ๊บเปิดบอลหลังขึ้นมาแม่งแคบเดินกลับใช่เออไม่งั้นที่มาซ่าเนี่ยยอดขายไม่สู้เนี่ยไม่ใช่รถเขาไม่มีคุณภาพนะแค่โจทย์คนไทยส่วนใหญ่ชอบใหญ่ๆอิ่มๆคุ้มๆอะไรแบบเนี้ยเออแต่มันไม่ใช่แค่โจทย์คนไทยด้วยนะมันก็หลายที่แหละโจทย์คนเอเชียเลยที่เราอยู่กันเป็นแบบ family อ่ะเออ family traditional family แบบ traditional family แบบซึ่งฝรั่งอ่ะพอลูกมัน17 18แม่งก็โดนคิกออฟไปอยู่คนเดียวแล้วเออ Get out of here man shit I'm saying ถ้าเราไปดูฐานล้อเมื่อเทียบกับ Toyota Yaris ที่เมืองนอกมันยาวเท่าไหร่อ่ะ 43.5 ซมถามว่าทำไมเราไม่ได้รถแบบเมืองนอกเนี่ยคือมันก็ต้องมีการโลเคไลเซชันนะปรับให้มันเข้ากับตลาดมากขึ้นถูกคือไอ้ตัว Yaris NGA เนี่ยตัวบอดี้โดยรวมเนี่ยสั้นกว่าประมาณ 40% แต่มันได้ช่วงล่างอิสระ4ล้อในบางรุ่นพอมันไม่ใช่โครงสร้าง TNGA เนี่ยคือเวลาเราขับรถ Toyota ในไลน์อัพที่อาจจะอยู่สูงกว่านี้อย่างเช่นAltis Cross Cross CHR Camry คือมันจะมีนิสัยเดียวเลยที่แบบว่าเก่งกว่าคนอื่นก็คือช่วงล่างมันจะนุ่มเนียนแล้วก็หนึบอ่ะดีกว่าชาวบ้านเขาผิดหูผิดตาผิดปกติอะไรแบบเนี้ยเออแล้วทีเนี้ยพอเข้ามาขับคันเนี้ยเราก็ตั้งคาดหวังว่าเราจะได้ประสบการณ์แบบรถ Toyota TNGA ที่เป็นไลน์อัพคันอื่นๆที่อยู่ข้างบนหน่อยมันไม่ได้แข็งกระด้างมันก็ยังนุ่มแล้วมันก็ยังมั่นใจแต่มันไม่เนียนคนอาจจะแบบว่ามาถามหาที่ฮาร์ดว่าฮาร์ดรถมันก็ 5-6 แสนไอ้คันที่ฮาร์ดพูดถึงอ่ะมัน 900,000 ถึง 1.8 ล้านมันเทียบกันไม่ได้ใช่คือผมอ่ะไม่ได้เทียบกันแบบว่าอาการเหมือนกันหมดเลยเราเทียบกันที่ว่าเราอยากให้นิสัยมันเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณมีประสบการณ์กับ Cross Altis CHR แล้วเข้ามาหาคันนี้อาจจะแบบลดความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องความเนียนของช่วงล่างลงมาสัก 20-25% แล้วคุณก็จะสบายหัวขึ้นแต่คันนี้ช่วงล่างไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่แค่บอกว่ามันเหมือนมันดีกว่านี้ได้แล้วมันขาดอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่คาแรคเตอร์ของ TNGA Toyota อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันเป็นเหมือนเป็นคำวิจารณ์มากกว่าถ้าจะเอาใช้จริงๆอ่ะคือคุณไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเลยเอาจริงๆนะถ้าได้แบบไอ้ตัว Yaris TNGA เมืองนอกเงี้ยคือคิดว่าช่วงล่างจะได้นิสัยเดียวคันอื่นเลยแต่ว่าคันอื่นของ Toyota TNGA ใช่คันอื่นของ Toyota TNGA เลยแต่ว่าพอเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องอยู่อย่างนี้เพราะว่าโดยตลาดแล้วก็อย่างที่ว่าไปคือเน้นใหญ่เน้นคุ้มนะพูดถึงใหญ่ไปแล้วว่ามันใหญ่กว่าตัวนอก43เซนกว่าเนี่ยความคุ้มก็ถือว่าโอเคมากเพราะว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เห็นไอตัว Adaptive Cruise Control ใน Eco Car Adaptive Cruise Control เนี่ยถ้าจะเอาอ่ะต้องซื้อ2ตัวท็อปตัวพรีเมียมกับตัวพรีเมียมเชอรี่จะได้ Adaptive Cruise Control ด้วยซึ่งตอนเนี้ยขนาดเบนซ์อ่ะคันละ5ล้านอ่ะยังไม่มี Adaptive Cruise Control เลยอ่ะแล้วลดราคามัน1ส่วน10อ่ะราคาถูกกว่า10เท่าอ่ะยังหา Adaptive Cruise มาใส่ให้ได้อ่ะคือทุกอย่างที่คุณอยากได้ในการใช้ชีวิตประจำวันพวกออปชันอุปกรณ์หรือว่าของกระจุกกระจิกอ่ะไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ช่อง USB ข้างหน้า2ช่องจอรองรับ Android Auto Apple CarPlayมีช่อง12โวลต์ให้อีกมีเบรกโคให้ด้วยคอร์สนี่ไม่มีเบรกโคสักรุ่นนะบายสปอร์ตแอสซิสก็มีอ่ะแล้วก็เลนดีพาร์เชอร์เลยแยกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่ระบบที่จะตึงพวงมาลัยให้อยู่ในเลนนะคือถ้าเกิดว่ามันจับได้ว่าคุณจะหลุดอ่ะมันหน่วงให้ไม่ใช่ตัวเลนคีปมันเป็นเลนดีพาร์ตอันนี้ต่างกันเผื่อเผื่อคนที่รับสารจะเข้าใจผิดนะครับไฟแอมเบนก็มีไอ้หนังตรงเนี้ย
ไม่ใช่เย็บปลอมพลาสติกแล้วนะเออหนังจริงในคอร์สป้าที่เป็นเย็บพลาสติกอ่ะใช่แล้วแบบการใช้งานอ่ะเรื่องความใหญ่อ่ะคือแบบคือพื้นที่วางของอ่ะคือเหมือนเขาขุดที่ขุดร่องมีร่องตรงข้างๆนี้ด้วยนะอืมเอ้ยเออใช่การเก็บของเล็กน้อยคือแบบไม่มีปัญหาเลยแล้วส่วนใหญ่อย่างมาสเตอร์2เงี้ยที่เก็บของเล็กๆพวกนี้มันไม่มีอ่ะมันน่ารำคาญและไอ้นี่อีกไอ้นี่โคตรดีเลยที่วางแก้วแบบป๊อปอัพเนี่ยคือในรถคันอื่นใช่ป่ะพอมันวางแก้วอยู่ติดกับเกียร์ใช่ป่ะอ่ะคุณเลื่อนเกียร์คุณโดนแก้วแสะแขนเสื้อเปียกเลือดน้ำลายแต่ว่าขอมาร์กไว้อย่างนึงก็คือชุดลำโพงพรีเมียมตัวท็อปสุดนะตัวท็อปสุดเลยมันจะมีลำโพงพรีเมียมซึ่งเสียงใช้ได้เลยก็บาลานซ์กลมกล่อมค่อนข้างดีเสียงใช้ได้เลยเสียงลำโพงในอีโคคาร์ถือว่าใช้ได้เลยอ่ะมันไม่ใช่ลำโพงคอมพิวเตอร์150บาทที่คุณเสียบมาเสียบกับคอมคุณอยู่อ่ะ 3.5 มม.ฮะเออคือแต่ว่ามาร์กไว้อย่างว่าอย่าลืมเปิดระบบมันนะไม่งั้นคุณจะได้ใช้เครื่องเสียงตัวถูกแล้วแบบอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกว่าอยากได้จอดิจิตอลใช่ป่ะจอดิจิตอลพร้อมปรับดิสเพลย์โหมดได้ด้วยนะเว้ยใช้ถนัดแบบไหนก็เลือกใช้กันไปหลายคนอ่ะมั่นใจนะว่าไว้ใจโตโยต้าอยากได้โตโยต้าแต่ว่าต้องตั้งตัวเป็นปฏิบัติกับโตโยต้าเพราะว่าขี้กักว่าถ้าโตโยต้าอเมริกาก็ได้อะไรบ้างโอ้แล้วก็ต้องตอบเลยว่าแม่ง A บวกใช่ A บวกจริงๆ A บวกจริงๆกลับมาเรื่องอินพุตนิดนึงพวงมาลัยก็ถือว่าโอเคเลยนะคือถ้าอย่างใน MG อ่ะไม่คมไม่ accurate เลยไม่แม่นเลยพวงมาลัยซิตี้ตอบสนองดีดีมากนะดีมากนะพวงมาลัยซิตี้ตอบสนองดีมากสายขับไปซิตี้เออสายจริงสายขับไปได้ซิตี้ได้พวงมาลัยได้พวงมาลัยน้ำหนักดีคมแล้วก็เล่ลดแรงเออแต่ว่าในอัลเมร่ามันจะแบบว่าคือมันเหมือน F แล้วนะอัลเมร่าคือพวงมาลัยนะ F มันเหมือนขับตู้เกมนิดนึงอ่ะคือสปีดต่ำน้ำหนักนึงสปีดสูงน้ำหนักนึงมันไม่ได้ทดแบบค่อยๆเหนียวขึ้นหนักขึ้นอ่ะมันทดแบบเปิดปิดอ่ะก็เลยแบบว่าขอโตโยต้ากำลังกลมกล่อมคือเรื่องการขับขี่กับเรื่องออปชั่นการใช้งานการอยู่ใช้ชีวิตประจำวันอ่ะตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยประหยัดน้ำมันด้วยใช่ประหยัดน้ำมันแบบ18-22โลลิตรถนนที่เราใช้วิ่งก็ในเมืองกรุงเทพออกมาพัทยาแล้วก็มีการจับอีกครั้งก็คือวิ่งไฮเวย์ยาวที่เราได้18-22นะส่วนตัวอยากได้อะไรอีกไหมเรื่องหน้าตาข้างนอกข้างในเนี่ยก็แล้วแต่คนนะแต่ส่วนตัวคิดว่ามันก็จะออกไอ้รถสมัยใหม่ก็ออกแนวแบบสปอร์ตแบ็คอะไรแบบนี้มาหมดอ่ะแต่ก็ชอบกระจังหน้าของคันนี้นะชอบกระจังหน้าคันนี้ชอบไฟหน้าคันนี้ข้างหลังเขาก็เทียบกันแล้วว่าอาจจะแบบเหมือนในตัวซิตี้ที่ออกมาก่อนแล้วแต่ว่าก็โตโยต้าก็ยอมรับเขาบอกเลยว่าเขาอ่ะเอม for แบบยูโรเปียนรถยูโรเขาเพื่อที่จะทำให้มันดูหรูทำให้มันดูแบบว่าภูมิฐานอะไรแบบเนี้ยถามว่าเขาลอกกัมบ้าซิตี้ไหมถามว่าทุกคนลอกใครทุกคนลอกยูโรแต่ว่าถ้าจะให้คอมเมนต์เนี่ยราคาฟาสแบ็กเนี่ยราคาสโลปข้างล่างเนี้ยอาจจะมีการกินพื้นที่เฮดรูมเพราะมันสโลปลงนิดนึงแต่ว่าคิดว่าตัวเองอะนั่งพอข้างหลังอะก็มี USB 2ช่องมาให้แต่ว่าไม่ได้นี้ไม่ได้ที่ข้อแขนหลังพื้นที่ของก็ใหญ่น่าเสียดายที่ไม่มีรุ่นไหนสามารถพับบอร์ดได้ซื้อเพิ่มก็ไม่ได้รอตัวแฮชแบ็กรอตัวแฮชแบ็กอินเดเวลลอปเมนต์บอกมีอะไรรีวิวบอกบอกคิดว่าดีแบบว่าเพราะว่านั่งเดินทางไกลแล้วมันไม่เมื่อยเลยส่วนใหญ่รถเซกเมนต์เนี้ยเดินทางไกลแล้วเมื่อยเพราะว่าบอกมันไม่ค่อยซัพพอร์ตอเมร่าเนี่ยแย่มากซิตี้โอเคซิตี้กลางๆบอกโตโยต้าทำดีหลายคันนะเอาจริงแล้วอันนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้บูชกูเป็นคนทำให้หรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่หรอกใช่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมบอกโตโยต้าดีหลายคันแบบมันออกแบบมารับการใช้งานเป็นจริงได้ดีไม่ได้แบบสักแต่จะเอาสวยอ่ะก็คิดยังไงกับสีแดงครับข้างในสีแดงใช่ใช่ใช่คือแม่งโดนบังคับให้ซื้อข้างในสีแดงเนี่ยถ้าจะเอาตัวท็อปสุดไอตัวรองท็อปไอตัวพรีเมียมคือได้ทุกอย่างครบแล้วนะไอ้พวกออปชันอ่ะคือครบหมดทุกอย่างส่วนไอ้ตัวท็อปเนี่ยแค่เหมือนมาเติมเบาะสีแดงอ่ะยืนตรงนี้ดิสแล้วท็อปที่689อ่ะไม่แพงเลยนะถูกกว่าซิตี้อ่ะไม่แพงเลยนะถ้าใครอยากได้ชุดแต่งอะไรแปลกๆก็แล้วแต่นะมีมาให้3 4มีลูโซอะไรอย่างเงี้ยที่มีปีกมีอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนตัวคิดว่ามันของเล่นไปหน่อยคือรถมาเดิมสวยอยู่แล้วชอบอยู่แล้วคงไม่ทำต่อได้ใครทำต่อก็ไม่ตัดสินกันแต่รู้สึกว่าพอรู้สึกว่าเอ๊ะมันของเล่นไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะสรุปนะตลาดแตกว่ะถ้าคุณกำลังหาอีโคคาร์แบบดูแลง่ายออปชั่นคุ้มพื้นที่ใหญ่ราคาดีอ่ะตอนนี้คือแบบวินาทีนี้แบบเย่อยากรีเซ็ตแล้วก็อัปเดตข่าวในภาคส่วนต่อไปว่าถ้าโอเครถมันแบบเราบอกว่ารถมันตอบโจทย์ขนาดนี้แล้วไหมเนี่ยมันมีอะไรที่แบบเรารอได้ไหมหรือว่าแบบถ้าไม่รีบเนี่ยสามารถแบบว่ารออะไรได้เราอาจจะมีเครื่องไฮบริดอันนี้ไม่สัญญานะแต่ว่า
เขากำลังมองดูว่าไฮบริดเนี่ยสามารถทำได้ไหมหรือเป็นไปได้ไหมหรือว่าจะทำไหมด้วยซ้ำแล้วก็อีกอย่างนึงที่รอได้ก็คือถ้าเกิดคุณอยากได้แฮชแท็กก็แนะนำให้ติดตามข่าวสารกันต่อไปว่าไอ้ตัว5ประตูเนี่ยจะทำไหมแต่เขาก็บอกเขาทำบนแพลตฟอร์มนี้นะไม่อย่าไปคิดว่าจะได้เป็น TNGA แบบไอ้5ประตูที่เราเห็นรูปกันเมืองนอกนะเพราะว่าบางทีเพจแชร์ข่าวเมืองนอกแล้วก็แบบสร้างความคาดหวังให้คนอะไรต้องแยกนะไอ้ยาริสเมืองนอกกับเมืองไทยอย่างที่บอกไป TNGA เมืองนอกประเทศไทย DNDA ไดฮัตสุโอเคนะครับขอให้ทุกคนเลือกช็อปรถกันอย่างสนุกสนานนะครับผมสรุปเบื้องต้นนะครับนี่คือรถที่ดีเลยแหละครับพื้นฐานของการขับขี่อยู่ในเกณฑ์ที่มีมาตรฐานที่สูงในทุกด้านและยิ่งถ้าเกิดเราเอาราคามาเปรียบเทียบกับของที่ได้ผมคงบ่นอะไรไม่ได้อีก1คือเรื่องของราคาเนี่ยมันไม่กระโดดไป 7-8 แสนแล้วก็ของที่ได้มันครบมากจริงๆโอเคก็มีบางจุดที่ยังสามารถปรับปรุงได้เช่นตัวพละกำลังอัตราการเร่งและช่วงล่างในจุดคอสะพานต่างๆที่มันเนียนกว่านี้ได้ถ้า Toyota ทำได้มันอาจจะเปลี่ยนให้รถคันนี้จากคะแนน A ลบไปเป็น A บวกเลยก็ได้นะครับและก็ขอขอบคุณ Toyota Motors ประเทศไทยที่พาเรามาเที่ยวในทริปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับ